สวัสดีค่ะกำลังเจอกับแตกแล้วนะคะสำหรับคลิปในวันนี้แต่ก็จะมาทำทูทอเรียลนะคะเป็นลุคนี้เลยนะคะวันวาเลนไทน์ใกล้จะมาถึงแล้วเราก็จัดไปนะคะหวานหวานใสใสวัยรุ่นชอบแบบนี้นะคะเอาใจวัยรุ่นนิดนึงนะจ๊ะและสำหรับคลิปนี้นะคะเราก็ไม่ได้มาคนเดียวนะคะเรามากับน้องตั๊กนะคะจากชาแนลตั๊กสิรินทิพย์นะคะก็จากคลิปที่แล้วเนี่ยที่เราทำลักเครื่องสำอางกันนะคะเราก็จะเอาเครื่องสำอางที่ได้เนี่ยมาแต่งในลุคนี้นะคะก็ถ้าเกิดเพื่อนๆดูคลิปของตั๊กเสร็จแล้วนะคะก็อย่าลืมแวะไปดูคลิปของน้องตั๊กด้วยนะคะไปดูว่าน้องตั๊กจะแต่งลุควันวาเลนไทน์ออกมาแบบไหนนะคะสำหรับลุคของเราก็เป็นอะไรประมาณนี้นะคะชีวิตประจำวันจริงๆของเราเราไม่ได้หวานเบอร์นี้นะคะดูไปดูมาก็แอบคุณหนูดูแพงเลยนะคะลุคนี้เอาล่ะก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเราก็ไปดูกันเลยว่าตั๊กแต่งลุคนี้ออกมายังไงอันดับแรกแต่จะลงเบสก่อนก็คือจะใช้ตัว S4 ตัวนี้นะคะเป็นเบสโกลว์ทำให้หน้ากูโกลว์แต่จะลงให้ทั่วหน้าเลยนะเห็นไหมน่าจะแบบฉ่ำขึ้นมาทันทีก็จะใช้เป็นคูชชั่นในวันนี้นะคะของ Pony Effect นะคะ Defense Long Wear นะคะคูชชั่นฟาวเดชั่นสีนูดเบจนะคะมี SPF 50แล้วก็ PA 3บวกนะเปิดออกมาจะเป็นแบบนี้น่ารักเชียวแพ็คเกจคือดูดีมากแล้วก็เป็นคูชชั่นที่ราคาสูงอะราคานี่แบบเหมือนเป็นไฮเอนด์เลยนะเราก็จะแตะเลยต้องใช้มาสักพักนึงแล้วนะค่อนข้างดีเลยได้ลุคที่ฉ่ำนะคะแต่ก็ไม่ได้ฉ่ำมากติดทนการปกปิดก็ค่อนข้างดีเลยแหละได้แบบลุคผิวๆสวยๆเนียนๆชอบปิดที่ราคาแพงไปเท่านั้นแหละนะนี่ก็จะลงคอนซีลเลอร์นะคะเพราะว่ายังมีรอยๆอะไรอย่างเงี้ยที่มันยังเห็นอยู่นะที่คูชชั่นยังปิดไม่หมดนะคะวันนี้จะใช้ของทาร์ตนะคะเชฟเทคสีไลท์นูทรัลนะคะก็จะใช้พับของเขาเนี่ยนะคะกดลงไปแป้ง3นะคะเป็น translucent powder ต้องจะเอามาเซตใต้ตานะคะจะใช้แปรงเราจะขอใช้คอนซีลเลอร์เนี่ยกลบริมฝีปากด้วยไปเลยดูเขียวๆช้ำๆเนี่ยตอนนี้ก็น่ากลัวไปก่อนนะคะก็อย่างที่บอกไปนะคะว่าจะเอาสิ่งที่แลกเครื่องสำอางกับน้องตั๊กนะคะเอามาใช้ในวิดีโอนี้แต่งหน้าลุควันวาเลนไทน์นะคะชิ้นแรกเลยก็คือจะใช้บรอนเซอร์ของ MAC Factor ตัวนี้นะคะสีของบรอนเซอร์ค่อนข้างโอเคมากเลยนะชอบเราก็จะใช้ตัวนี้แหละคอนทัวร์จมูกไปด้วยนะคะใช้กับแปรงเล็กลงเขียนคิ้วนะคะคิ้วในวันนี้นะคะเราจะใช้เป็นแบบฝุ่นนะคะของ Urban Decay Brow Box ก็ตามธรรมเนียมสีอ่อนหัวคิ้วสีเข้มหางคิ้วนะจ๊ะแต่ก็จะใช้ Brow Mascara นะคะอันนี้เป็นของ Essence สี Brownie Brows นะคะเบอร์2โอเคทีนี้เราจะมาแต่งตากันนะคะสำหรับตาเนี่ยน้องเขาให้มา3ตัวเลยแต่ก็ไม่รู้ว่าจะใช้ตัวไหนดีนะมีของธัญเบลใช่ไหมก็จะเป็นโทนสีแบบธรรมชาติอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วก็ของ Fleur de Floss ตัวนี้ก็จะเป็นโทนม่วงชมพูบ๊อบอุ้ยอะไรร่วงแกลกเขาร่วงเป็นแบบโทนแบบนี้แล้วก็ของเกลอนนะคะเกลอนจะมี2สีสีน้ำเงินแล้วก็สีแบบโทนทองๆคือตั๊กอะถ้าเอาลุคตอนนี้นะสีน้ำเงินก็คงจะเปรี้ยวไปใช่ไหมแต่ต้องการหวานเราลองทั้ง3อันเลยแล้วกันนะคะของทันยาเบลนะคะเราจะใช้สีไข่ๆนะคะเป็นสีเนื้อด้านนะจริงๆแล้วถ้าใครอยากแต่งลุคนี้ไม่จำเป็นต้องมีสิ่งที่ตักใช้เหมือนกันนะคะคือมองดูในพาเลทของตัวเองแล้วก็ใช้สีที่มันคล้ายๆกันก็ได้นะทับลงไปที่เปลือกตา Velvet Cushion นี่นะคะเป็นสีน้ำตาลเป็นน้ำตาลกลางนะคะจะมาขัดเบาจะลงสีแชมเปญนะคะทองแชมเปญตัวนี้จะใช้นิ้วมือนี่แหละเนื้ออายแชโดว์เขานิ่มๆสวยงามตามท้องเรื่องทีนี้จะใช้ของ Fleur de Floss
นะคะจะใช้สีที่เข้มตรงนี้นะคะม่วงๆปะแล้วจะลงแค่ตรงช่วงหางตานะคะโคนเนี่ยตรงโคนเท่านั้นแล้วก็ด้านล่างด้วยครึ่งตานะคะใช้สีที่สว่างหน่อยนะคะตัวนี้เอามาลงตรงเนี้ยพวก eyeshadow palette เนี้ยค่อนข้างที่จะแป้งนิดนึงนะ powdery นิดนึงจะกลับไปที่สีของเกลอนนะคะเป็นสีแชมเปญทองๆนะแต่จะมาลงที่หัวตาเมื่อกี้ลงไปก็ไม่ได้ลงที่หัวตาหัวตาวิ้ง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 นี่จะใช้ดินสออายไลเนอร์สีดำนะคะก็น้องเขาก็ให้มาเหมือนกันขอกั้นหายใจแป๊บหนึ่งนะคะในการกรีดอายไลเนอร์เขียนเบาๆนะคะตรงวอเทอร์ไลน์ติดขนตาต่อยกหางตานิดนึงและปัดแก้มนะคะก็จะใช้ของ Charlotte Tilbury ตัวนี้นะคะสี The Climax เป็นแบบนี้บรัชออนตัวนี้นะคะเขาจะให้แบบใช้วนๆจากสีด้านนอกก่อนอะไรเงี้ยใช่ไหมปัดพิกเมนต์คือดีมากอะแล้วก็จะใช้สีตรงกลางนะคะเขาบอกว่าให้เอาแบบพ็อปตรงหน้าแก้มเอาจริงนะถ้าเกิดเวลาใช้จริงๆอะมันก็วนๆผสมกันเลยอะนะในส่วนตัวของเรานะคะถ้าเราจะใช้อะนะตามด้วยไฮไลท์นะคะวันนี้จะใช้ของ Too Faced นะคะเป็นลูกหัวใจตัวนี้ See Blind by the Light นะคะคือตัวที่ชอบไฮไลท์ตัวเนี้ยดูดิด้วยสีด้วยอะไรของเขาอะโอ้โหทีนี้สุดท้ายนะคะสีลิปเราจะลองใช้ของ Tom Ford ตัวนี้นะคะทูดไอเดียของเขาก็จะใช้สีเข้มนะคะในการลงที่บริเวณขอบปากแล้วก็บริเวณตรงกลางเนี่ยจะใช้สีอ่อนจะลองใช้กับแปรงที่เขาให้มาเลยนะคะลงไว้ที่ขอบปากเนื้อค่อนข้างครีมมี่นะคะแล้วก็จะใช้สีอ่อนนะคะระบายทับลงไปเลยแบบสีสวยอะสีสวยดีหวานหวานสำหรับตัวลิปของ Tom Ford นะคะก็จะได้อะไรออกมาประมาณนี้อืมสวยเนาะหวานมากเลยอะทีนี้เรามีลิปอีกตัวหนึ่งที่เราก็อยากจะลองใช้เหมือนกันที่น้องเขาส่งมาให้นะคะก็คือจะเป็นลิปจิ้มจุ่มตัวนี้นะคะจะเอาตัวนี้นะคะมาลงที่ขอบปากด้านในนะคะขอใช้แปรงนะคะเกลี่ยสีนิดนึงปริ้งได้แบบนี้นะคะสวยงามเสร็จเรียบร้อยนะคะสำหรับลุคนี้ก็หวังว่าจะถูกใจสาวๆวัยรุ่นชอบนะคะก็ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์ตั้งด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้ด้วยและใครที่มาดูใหม่อย่าลืม subscribe นะคะกดติดตามจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆของเราในครั้งถัดไปนะจ๊ะวันนี้เจ้ไปแล้วนะคะเจอกันในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะหวานมาก Thank you.